สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสองชายกกอกวิดซวยเป็นแพะเพราะน้ำตาลุงพลแฉถูกโยนบาปตบตาตำรวจบุคคลที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะลุงพลเผยรู้สึกสบายใจที่คดีนี้สิ้นสุดเพราะที่ผ่านมาเดือดร้อนมากกรณีที่เมื่อวันเจอศพน้องชมพู่ลุงพลได้ร้องไห้ฟูมฟายแล้วพูดถึงผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านกกอกซึ่งบุคคลที่ลุงพลกล่าวถึงคือนายสมคิดผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเคยคุมตัวไปสอบปากคำในช่วงที่เป็นคดีวันแรกๆนั้นล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายสมคิดผู้คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่นายสมคิดบอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาลุงพลเคยกล่าวหาว่าตัวเองนั้นคือบุคคลต้องสงสัยในการก่อเหตุจนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตยอมรับว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกเครียดและถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบปากคำหลายครั้งทั้งยังถูกเจ้าหน้าที่ตรวจฉี่จนถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดกระทั่งถูกคุมขังในห้องขังซึ่งก็มาจากคำพูดของลุงพลที่พูดอยู่บนภูเขาตอนเจอน้องชมพู่จนตอนนี้ศาลได้ตัดสินว่าลุงพลเป็นคนผิดตัวเองนั้นก็รู้สึกสบายใจและดีใจที่คดีนี้จบลงเสียทีเพราะที่ผ่านมานั้นก็เหนื่อยมามากส่วนที่ลุงพลถูกจำคุก20ปีนั้นตัวเองก็ไม่ขอออกความเห็นเพราะถือว่าศาลก็ได้ตัดสินแล้วด้านแม่ของผู้ต้องสงสัยที่อยู่บ้านติดกับบ้านแม่น้องชมพู่รู้สึกสบายใจกับคำตัดสินของศาลชี้ที่ผ่านมาลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะลุงพลกล่าวหาว่าลูกชายทะเลาะกับแม่น้องชมพู่ทีมข่าวเดินทางมายังบ้านของนายพิษณุพรหรือนายแอมที่อยู่บ้านติดกับบ้านแม่น้องชมพู่และเป็นผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อทีมข่าวมาถึงบ้านหลังดังกล่าวนั้นพบว่านายแอมไม่อยู่บ้านเนื่องจากออกไปหาของป่าอยู่บนภูเขาทีมข่าวได้พูดคุยกับนางจุตาลอายุ54ปีแม่ของนายแอมให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับว่าตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่แรกๆนั้นลูกชายตัวเองนั้นก็ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากลุงพลได้ไปออกรายการหนึ่งและกล่าวหาว่าลูกชายตัวเองทะเลาะกับแม่น้องชมพู่และอาจจะเป็นเหตุให้ลักพาตัวน้องชมพู่ซึ่งลูกชายตัวเองก็ไม่เคยทะเลาะกับแม่น้องชมพู่แต่อย่างใดตอนนั้นลูกชายเดือดร้อนมากเพราะตำรวจก็ได้มาเชิญลูกชายไปสอบปากคำแทบทุกวันจนไม่มีเวลาทำงานรวมทั้งนักข่าวก็ได้มาสัมภาษณ์ลูกชายทุกวันเช่นเดียวกันแต่พอเมื่อวานนี้ศาลได้ตัดสินจำคุกลุงพล20ปีตัวเองก็รู้สึกว่าเขาได้รับผลที่เขาทำแล้วส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยกับลูกชายหลังจากที่ศาลตัดสินเมื่อวานเพราะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันตัวเองเชื่อว่าเรื่องของเส้นผมของน้องชมพู่นั้นที่เจอในรถของลุงพลนั้นคือหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจคลี่คลายคดีนี้ได้โดยส่วนตัวก็รู้สึกอึ้งกับหลักฐานชิ้นนี้แต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าลุงพลตัดผมน้องไปทำไมความคืบหน้าตำรวจมือพะการแฉพิรุธลุงพลของในรถทำจบเหตายน้ำตื้นหั่นผมแต่ทิ้งไม่หมดเปิดหลักฐานปิดเกมลุงพลแฝงตัว3ปีหาข้อมูลล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่อง8ได้เดินทางไปพูดคุยกับพลตรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหนึ่งในคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่พลตรวจตรีนพสินเปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากศาลมุกดาหารตัดสินจำคุกลุงพลว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณศาลที่ตัดสินด้วยความเป็นธรรมและขอให้เครดิตพลตรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสนใจและลงมาติดตามคดีด้วยตนเองพร้อมทั้งระดมกำลังชุดสืบสวนจากทั่วประเทศมากฝีมือมาอยู่ที่บ้านกอกๆไม่ว่าจะเป็นพลตรตรีณัฐนนท์ประชุมรองผบช.พ.4พร้อมทั้งพลตรตรีธีรเดชธรรมสุธีผบก.ส.ส.บช.น.พลตรตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผบก.พ.ถ.พลตรตรีชัดชัยวงสุนะผบก.พ.จว.มุกดาหารและพันตรวจเอกพระเดชงามละม่อมรองผบก.ป.พลตรวจโทภูลสุข
เตชะประเสริฐพรรองผกก.ส.ส.1บก.ส.ส.พ.1รวมถึงทีมงานนักสืบทุกคนสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งในขณะนั้นได้รับผิดชอบคดีดังกล่าวและทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถพลตรีตรีนพสินยืนยันอีกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมากระบวนการทำงานของตำรวจชุดสืบสวนนั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าเป็นผู้กระทำความผิดแต่ยึดจากพยานหลักฐานที่พบเจอเป็นจุดสำคัญจนนำไปสู่การเจอตัวผู้กระทำความผิดตำรวจสอบปากคำชาวบ้านไปกว่า300ปากคัดผู้ต้องสงสัยหมู่บ้านเหลือ14คนซึ่ง13คนผู้ต้องสงสัยในนั้นยืนยันไทม์ไลน์ของตัวเองได้หมดว่าไปไหนทำอะไรมีฐานที่อยู่ชัดเจนในช่วงเวลาเกิดเหตุมีพยานยืนยันแต่ยกเว้นลุงพลที่ไม่สามารถตอบได้สรุปวาระสำคัญที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญได้ทั้งหมด8ข้อดังนี้ 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทางระยะทางขึ้นกว่า 1.5 กิโลเมตรถึงจุดที่พบศพบริเวณชั้น6ของภูเหล็กไฟซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองได้ 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปมีแค่น้ำส้มและไข่เจียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการเดินไปถึงจุดพบศพ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนป่ายไปถึงได้แค่ชั้นที่2ของภูเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ผู้ชนสูตรกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ปีนเขาไปถึงชั้นที่6ของภูเหล็กไฟได้เองได้ในทุกเส้นทาง 6. สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งพ่อแม่ของน้องชมพู่นั้นยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อผ้าเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาของน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งความคืบหน้าครั้งแรกอดีตทนายลุงพลรับถอนตัวเจอพิรุษวันเจอศพฟันธงไม่รอดด้านทนายสมเกียรติทนายความอดีตทนายของลุงพลให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวานนี้ตัวเองรู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่ลุงพลนั้นได้รับการประกันตัวเนื่องจากลุงพลนั้นมีโทษสูงถึง20ปีแต่ก็คาดว่าศาลอาจจะมองในเหตุผลที่ว่าที่ผ่านมาลุงพลมาศาลทุกครั้งลุงพลมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งและเวลาลุงพลเดินทางไปไหนก็จะมีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ติดตามไปถ่ายทอดสดตลอดเวลาด้วยศาลจึงอาจจะเล็งเห็นว่าลุงพลไม่ได้มีพฤติการที่หลบหนีจึงให้ประกันตัวถามว่าศาลมีโอกาสเชื่อหลักฐานที่ไม่ใช่ประจักษ์พยานหรือไม่นั้นตัวเองมองว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่จะยกฟ้องแต่ปัจจุบันตั้งแต่มีนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาแนวทางพิพากษาจะเปลี่ยนไปจากเดิมร้อยละ90เลยก็ว่าได้คือจะเชื่อนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักอย่างเช่นคดีของน้องชมพู่ศาลก็จะเชื่อในเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นเส้นผมซึ่งเป็นกุญแจหลักในคดีนี้ส่วนพยานแวดล้อมอื่นๆเป็นแค่ส่วนประกอบเสริมเท่านั้นทนายสมเกียรติยังพูดถึงประเด็นเส้นผมอีกว่าสำหรับเส้นผมที่เจ้าหน้าที่เจอในรถของลุงพลซึ่งเป็นเส้นผมชนิดเดียวกันมีรอยตัดแบบเดียวกันกับที่อยู่บนศพของน้องชมพู่นั้นก็เกิดการตั้งคำถามจากสังคมว่าเส้นผมดังกล่าวไปอยู่บนรถของลุงพลได้อย่างไรที่ผ่านมาทางฝ่ายจำเลยก็ไม่สามารถหาเหตุผลหาหลักฐานมาหักล้างประเด็นนี้ได้ซึ่งตรงนี้หากลุงพลพิสูจน์ได้ศาลก็จะรับฟังทางลุงพลแต่คาดว่าที่ผ่านมาลุงพลน่าจะพิสูจน์ไม่ได้คดีนี้ตัวเองขอชื่นชมการทำงานอย่างละเอียดของพลตรีเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะนั้นเนื่องจากเส้นผมที่ใช้เป็นหลักฐานนั้นไม่ใช่เส้นผมปกติที่หลุดร่วงออกจากศีรษะทั่วไปแต่เป็นผมที่มีรอยตัดเดียวกันกับที่เจอบนภูเหล็กไฟเมื่อวานนี้ที่ทนายลุงพลพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าแพ้คะแนนแต่ยังไม่แพ้น็อกนั้นสำหรับตัวเองมองว่าถ้ายกแรกคุณแพ้คะแนนยกที่สองคุณเหนื่อยแน่ในฐานะที่เป็นคนเคยรู้จักกับลุงพลถ้าตัวเองได้พูดคุยกับเขาตัวเองอยากจะแนะนำเขาว่าให้ลุงพลยอมรับความจริงคุณน่ะอย่าลืมว่าหากไปถึงชั้นอุทธรณ์กลับคำพิพากษาอาจจะหนักกว่าก็ได้หากถามความคิดเห็นของตัวเองก็มองว่าทิศทางของลุงพลนั้นน่าจะแพ้แล้วตัวเองก็บอกว่าลุงพลเป็นคนค่อนข้างมีพิรุธอาจจะเข้าเครื่องจับเท็จไม่ผ่านมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นเคี้ยวถ่านปักธูปกลับหัวและสำคัญที่สุดคือตอนที่ไปเจอศพน้องชมพู่ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ30กว่าเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านกำลังจะเดินทางลงจากเขาให้เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับให้หน่อยตัวเองก็สงสัยว่าสิ่งที่คุณพูดมาลุงพลน่ะรู้ได้อย่างไรตัวเองทำงานกับลุงพลมา2ปีทำคดีด้วยกันมาหลายคดีก็ยอมรับว่ามีความอึดอัดมาตลอดซึ่งตัวเองไม่สามารถตักเตือนอะไรลุงพลได้เลยซึ่งตัวเองนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทนายตั้มถึงถอนตัวสำหรับลุงพลนั้นตัวเองมองว่าลุงพลฉากหน้าอาจจะดูเรียบร้อยแต่ตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นและลุงพลน่ะก็มีอารมณ์ก้าวร้าว